สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ในสัปดาห์ที่24ค่ะสำหรับการแข่งขันในคืนวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566เวลา 19:30 น. แอสตันวิลล่าพบกับอาร์เซนอลถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1และ True Sport 2ค่ะส่วนเวลา 22:00 น. เชลซีพบเซาท์แฮมป์ตันถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1 Nottingham Forest พบ Manchester City ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2 Brighton and Hove Albion พบ Fulham ถ่ายทอดสดทางช่อง True HD 3 Brentford พบ Crystal Palace ถ่ายทอดสดทางช่อง True HD 6 Everton พบ Leeds United ถ่ายทอดสดทางช่อง True HD 8 Wolverhampton พบ Bournemouth ถ่ายทอดสดทางช่อง True HD 3และ ID Station ช่อง894และเวลา 0:30 น. นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1และ True Sport 2ค่ะส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566เวลา 21:00 น. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเลสเตอร์ซิตี้ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1และ True Sport 2ส่วนเวลา 23:30 น. ท็อตแนมฮอตสเปอร์พบเวสต์แฮมยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1True Sport 2และ ID Station ช่อง894ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ในสัปดาห์ที่24ที่ Sport Bar News จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ